สวัสดีครับสวัสดีค่ะมุกพงโฟโตลิปนะครับก็มากันอีกรอบนึงนะครับก็เคลียร์เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดเสียงภาพกระตุกอะไรเงี้ยก็แจ้งเข้ามาได้นะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับว่าช่วงนี้ที่มีการเลื่อนงานมีการโรคระบาดกันอะไรเงี้ยก็มาดูซิว่าในมุมของเราเนี่ยเราวันที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราทำอะไรกันดีเนาะก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันนะครับวันนี้ครับโอเคก็ฝากถ้าไม่ได้ดูสดไม่เป็นไรนะครับก็ฝากแชร์หรือฝากกดไลค์ไว้นะครับไว้เก็บไปดูได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรามาแชร์กันว่าปกติของ PhotoDiff เนี่ยถ้าอยู่ว่างๆเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างนะครับที่บอกว่าว่างๆช่วงนี้คือว่ามันจะมีข่าวบางอย่างก็คือเรื่องของโรคระบาดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เราก็พอดีเราไม่ค่อยได้ตามข่าวมากนักนะครับโซเชียลเราก็ไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยได้เปิดดูเลยแต่ที่เราดูที่เรารู้เนี่ยก็จะมีแบบว่าลูกค้าของเราบางคู่อาจจะมีความจำเป็นช่วงนี้แหละค่ะที่ว่าต้องขออนุญาตเลื่อนงานไปซึ่งเราเข้าใจก็มีไม่กี่คู่ค่ะซึ่งเราสองคนเนี่ยเข้าใจดีแล้วเราอ่ะสองคนเนี่ยอยากจะให้กำลังใจลูกค้าเราหรือว่าเพื่อนๆเราทุกคู่ทุกคนมากๆเลยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันคุมไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ทราบกันมาก่อนหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นพอมีอะไรเงี้ยอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือแล้วอะไรที่เราสึกว่าเราสองคนให้ได้คือกำลังใจใช่ใช่ใช่วันนี้เราก็เลยมาชวนคุยกันใช่เนาะแกงเหงากันหน่อยแกงเหงากันนิดนึงคือเขาบอกว่ามีลูกค้าคนที่เขาจองล่วงหน้าเดือนหลังจากช่วงที่เขาปิดเนี่ยหลังจากช่วงเนี้ยเขาจัดงานหลังอย่างนี้นะเขาก็มีความกังวลเหมือนกันเขาก็ถามเราว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีพออย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดไงผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราควบคุมได้เราก็ไม่ต้องห่วงแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เรายิ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกฝ่ายทุกคนพยายามช่วยเหลือกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางการปกครองทุกอย่างแล้วรวมถึงทั้งข่าวสารที่มาถึงเราเนี่ยทำให้เรารู้จักป้องกันตัวเองมากขึ้นใช่เป็นช่วงที่เราได้ดูแลตัวเองเต็มที่นะผมว่าจากคนที่แบบไม่ได้ค่อยได้ใส่แมสก์ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็มีแบบการดูแลโปรเทคตัวเองกลายว่าเราใส่ใจในสุขภาพเรามากขึ้นในวิกฤตมันก็ยังมีแง่มุมที่สวยงามอยู่เสมออันนี้มีอันนึงอ๋อนี่เราอยากโชว์มากเลย คือก็ไม่มีอะไรมากนะเนื่องจากเราก็ไม่ค่อยได้อะไรไปไหนอันนี้ของผมเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันอันนี้ก็คือว่าได้มาจากไหนคะเนี่ยแม่ทำให้ นี่เดี๋ยวเราใส่ให้ดูเป็นเศษผ้านะคะแล้วก็คุณแม่ของพงก็เนี่ยเป็นไงใช่เท่เลยค่ะเท่เลยอ่ะแล้วก็เอ้ยอยู่ๆเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีแมสแบบนี้เนาะแล้วสำคัญมันหอมนะ มันหอมตรงที่แบบแม่นึกถึงเราอ่ะเตี่ยแม่เจ๊เฮียนึกถึงเรานะ เวลาวันที่มันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครอบครัวจะเป็นคนแรกๆที่นึกถึงเราไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจจิตใจโรคภัยอะไรต่างๆอย่าลืมว่าข้างหลังเราเนี่ยไม่ได้มีกำแพงบ้านนะข้างหลังเราเนี่ยยังมีคนที่รักเราและสนับสนุนเราเสมอดังนั้นเราจะผ่านทุกเรื่องราวไปด้วยกันวันนี้ก็เลยแบบมานั่งคุยกันสองคนแล้วก็ชวนทุกๆคนมาคุยกันด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะผ่านไปด้วยกันเพราะเชื่อว่าวิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียว มันจะมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วที่เราผ่านมาแล้ววิกฤตที่เราผ่านมาแล้วมันก็มีเยอะโอ้โหก็เดี๋ยวเรามาเลยเฮลโลเฮลโลน้องเบียร์ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็น้องเบียร์ของเราก็มาทักทายเฮลโหลเฮลโหลกลับไปด้วยเฮลโหลค่ะแล้วก็คุณแม่แอมใช่ไหมน้องแอมน้องแอมเต้คุณพ่อคุณแม่ก
ก็อันนี้รักน้องก็บอกว่าดูแลสุขภาพกันแน่ๆนะคะพี่พงษ์พี่มุกขอบคุณนะคะน้องแอมด้วยน้องเต้ด้วยแล้วก็กำลังจะมีตัวน้อยๆด้วยพี่ๆก็ขอบคุณสำหรับของขวัญแต่งงานด้วยนะมีส่งเซอร์ไพรส์มาให้ขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีน้องเอ็มด้วยนะคะก็น้องบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะบุญรักษาเช่นกันนะคะสาธุแล้วก็มนาบุญกับน้องเอ็มด้วยนะคะแล้วก็ทำบุญตลอดเลยแล้วเราก็ตามอยู่อะไรเงี้ยก็มนาบุญนะคะสาธุสาธุนะคะเขาบอกว่าโลกนี้อยู่ได้ด้วยกันให้ถ้าเราไม่ได้ให้กันสักอาทิตย์เดียวเดือนเดียวเนี่ยทุกอย่างจะพินาศหมดเลยน้องเอ็มก็ให้ทุกวันให้ทุกวันพี่พงพี่มุกก็ทำทุกบุญทุกวันแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกๆคนเลยนะครับสาธุค่ะสาธุก็ดีใจที่ได้มาเจอกันเนาะอย่างปกติถ้าเกิดเราจะออกงานกันเยอะ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 แล้วยิ่งจากช่วงที่จากถ่ายภาพมาเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์จะออกงานทีนึงอ่ะมันจะต้องเตรียมงานเยอะเยอะเตรียมงานตลอดเวลาเลยดังนั้นน่ะช่วงที่เราว่างเนี่ยก็อดไม่ได้หรอกเพราะว่างานคือชีวิตชีวิตคือสิ่งที่เราอยากทำตื่นมาเราอยากทำงานมันไม่ใช่แค่เงินเงินมันแค่ปัจจัยเสริมแต่สิ่งที่มันเป็นความภาคภูมิใจมันอยู่ตรงนี้แล้วมุกไปหยิบของมุกมาอะไรดีคะเยอะเลยค่ะตอนนี้คือในระหว่างที่แบบแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไอ้จิตวิญญาณที่เราอยากจะทำงานตื่นเช้ามาเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะทำงานล่วงหน้าไว้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าโอเคอาจจะมีการเลื่อนงานก็เหอะแต่ว่างานทำมือมันก็ต้องเดินเพราะใจเราอยากทำใช่ไหมฮะอันดับแรกเลยขอเปิดตัวงานทำมืออันเล็กๆอันนี้นะคะนี่อันนี้คือเราก็จริงๆแล้วเราเตรียมไว้สำหรับงานของลูกค้าใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ทำรอไว้เนาะนี้เราทำเสร็จแล้วเราก็ทำเองเราก็ชอบเองแฮะอะไรนี้แล้วก็ยังบอกพงอยู่ว่าโอ้ยเราไม่ได้มีเวลาดูข่าวเลยนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำงานของเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดีมากมันดีมากเลยเนี่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 ยทำไมไปด้วยคือพงจะคิดว่าเราใช้เวลาว่างเนี่ยนอกจากจะเกิดประโยชน์แล้วเนี่ยมันยังเกิดคุณค่าทางจิตใจเพียบเลยคือเนี่ยมันเป็นงานที่เรากำลังจะออกตอนสิ้นเดือนนี้ปะใช่ค่ะแต่ว่าอดไม่ได้หรอกทำไว้ ถึงแม้ว่าทำแล้วเนี่ยจะได้ใช้ตอนไหนแต่อยากทำอ่ะมีปัญหาไหม ไม่มีแต่มุกก็สวัสดีครับน้องเบนโยโยโยสวัสดีค่ะเบนเดี๋ยวขอทักทายเบนก่อนแป๊บนึงนะเบนเห็นขาไปเล่นตีแบดมั้งแล้วก็มีอะไรหรือเปล่าก็หายไวนะคะเบนแล้วก็ใช่ใช่ก็ยินดีที่มาดูนะโอ้ยขอบคุณขาเจ็บเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือแค่แบบว่ายินดีที่เบนเข้ามาเจอเราในนี้ไงทักทายกันคิดถึงอะคิดถึงน้องเราก็เห็นอยู่แล้วก็เนาะแล้วก็อ๋อน้องเอ็มขอบคุณนะคะสวยงามขอบคุณมากเลยอันนี้ก็ผลงานเดี๋ยวขอไปดูโชว์อื่นก่อนนะก็สิ่งที่พี่พงษ์พี่มุกอยากจะมาไลฟ์วันนี้ด้วยนะครับก็พี่อยากจะบอกน้องคนที่อยู่เป็นเพื่อนพี่นะแล้วก็ทำงานในสายวีดิ้งมีหลายๆคนที่ถูกเลื่อนงานแค่เลื่อนงานนะแต่พี่ไม่รู้ว่าโดนแคนเซิลหรือเปล่ามันเศร้าหมองมากเลยพี่อยากจะเอาไลฟ์เนี้ยมาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนว่าในวันที่เราเหนื่อยเราก็อยากจะพักช่วงเนี้ยพักเพื่อจะเดินหน้าต่ออ่ะขอเปิดตัวงานทำมืออีกชิ้นหนึ่งครับเปิดตัวเย้อันนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสายกั้นประตูเย้นี่นะคะนี่นี่อันนี้เราทำไว้ประมาณว่าอย่างนี้สมมติว่าเพื่อนที่เขาเรียกไงนะเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยแล้วเขาจะนี้เราก็เลยกะว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยถือแบบนี้ได้อีกมือนึงนี่ถ่ายกล้องเซลฟี่ผมก็ว่าเอ๊ะเขาทำห่วงไว้ทำไมผู้หญิงก็จะเข้าใจในผู้หญิงนะน่ารักมากเลยอันนี้สีธีมงานคือสีธีมอะไรครับเป็นสีเหมือนออกฟ
้าชมพูนูดนูดโอโรสอะไรเงี้ยเราก็เลยทำไว้น่ารักพอดีเป็นงานไทยแล้วเราก็เลยเลือกแบบเนี้ยดอกไม้แบบประมาณเนี้ยมาทำน่ารักดีน่ารักดีค่ะเราก็เลยทำไว้อะไรเงี้ยแล้วจังหวะทำแล้วถึงยังไม่ได้ออกแต่ว่าเราเนี่ยเราทำเก็บไว้เราก็ชอบเหมือนได้ใช้แน่นอนอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยผมเห็นแล้วมันประดิษฐ์ดัดแปลงอะในขณะที่ผมอะทำงานทำโต๊ะอยู่ข้างนอกนะกลับมาเห็นของสวยงามโอ้โหปลื้มใจบ้านนี้เป็นมากกว่าบ้านนะเป็นมากกว่าสตูดิโอโอเคหุ้ยมีอ๋อเบนซ์บอกว่าไงนะขาเผ็ดขาพริกพริกโอ้ยแซวน้องโอ้ยังเดินไม่ได้เลยครับหายไวนะเบนซ์นี่น้องปัดไอฟานโฟโต้เหรอพี่พงมีไอเดียเปลี่ยนทรงผมบ้างไหมฮะหมายถึงว่าไอเดียว่าตัวน้องตัวปัดจะเปลี่ยนทรงผมหรือว่าจะให้พี่พงเปลี่ยนทรงผมถ้าพี่พงเปลี่ยนทรงผมไม่มีทางพี่พงรักทรงนี้ที่สุดมันสะดวกสบายง่ายไม่ต้องเซตตัดเองอยู่ที่บ้านด้วยแต่ถ้าเกิดปัดอยากจะเปลี่ยนทรงผมนะพี่ก็มีแค่ทรงเดียวเท่านั้นแหละที่จะแนะนำคือทรงนี้ถูกต้องเลยเพราะมันเป็นทรงสุดท้ายในชีวิตที่เราจะต้องไว้กันแล้วล่ะเพราะว่าทรงอื่นมันก็เต็มไปด้วยเครื่องรุงรังนี่เขาบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยเราแบบว่าที่ไม่ได้ทำอะไรกันบ้างเนี่ยจะบอกเลยคือเราก็เนี่ยตัดผมเนี่ยอยากจะให้ดูทรงผมเรามากเลยเนี่ยเราหมุนเนี่ยหมุนนิดนึงอันนี้เราก็ตัดผมเองนะแล้วก็พี่พงเขาก็ช่วยตัดให้พี่มุกทรงนี้ง่ายสวยแล้วพี่มุกก็เลยตัดให้พี่พงอยู่บ้านเราก็ตัดกันเองใครรู้บ้างครับว่าทำไมเราสองคนถึงตัดผมกันเองอันแน่ถ้าเป็นแฟนมันแท้ต้องรู้ผมเล่าเรื่องนี้ให้กับคนที่มาเจอกันหลายทีนะครับคือเวลาอยู่บ้านเนี่ยสิ่งที่เหมือนคนเคยทำงานแล้ววันหนึ่งต้องหยุดแล้วมันอาจจะเหนื่อยหน่ายซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกคือดูแลตัวเองหนวดเขาอย่าไปไว้ปัดหนวดเขาอย่าไว้ผมเผาอย่าไปไว้ดูแลตัวเองให้มันอะไรก็ได้ทรงไหนก็ได้พี่ล้อเล่นนะถ้ามันสะอาดอ่ะใช้ได้เนี่ยมันขำก็มาเลย ถ้าสะอาดเป็นใช้ได้อันดับแรกที่สำคัญเลยคือเราต้องดูแลตัวเองการดูแลตัวเองเนี่ยเซลล์ไฮยีนเนี่ยคือการบ่งบอกถึงเซลล์อินเนอร์ถึงเซลล์เอสตีมข้างในโอ้ยังไงอันนี้เกร็ดเล็กๆนะคือถ้าเราสังเกตเห็นคนที่มีภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดีเนี่ยอันดับแรกๆที่เราเห็นเลยจะเริ่มดูแลตัวเองน้อยลงโดดเผามันจะไม่มีอารมณ์จะทำพอไม่มีอารมณ์จะทำร่างกายมันก็จะออกมาใช่มันจะเป็นอย่างนั้นการที่เราดูแลสุขภาพให้สะอาดแข็งแรงเป็นอันดับแรกคือเซลล์เอสตีมยังแข็งแรงอยู่ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาโอ้โหเนี่ยเรามาถามนี่มีน้องถามน้องเบียร์ถามบอกว่าบ่าวสาวหลายคู่ที่มีแพลนแต่งงานตอนนี้กังวลมากเลยเริ่มต้นไม่ถูกว่าเราจะต้องทำอย่างไรจัดการอะไรบ้างหากต้องเลื่อนงานออกไปพี่ๆมีคำแนะนำกับบ่าวสาวอย่างไรบ้างคะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเยี่ยมมากเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยค่ะเราผัดกันแชร์แล้วกันนะได้เพราะว่าจริงๆอ่ะต้องออกตัวไว้ก่อนว่าทุกๆเรื่องราวที่พงมุกเติบโตมาเนี่ยผมอ่ะนะตัวผมเองนะไม่เก่งsomething อะไรสักอย่างเลยอยู่ได้ด้วยบอมุกโอ้ขอบคุณค่ะให้เกียรติมุกมากใช่อยู่ด้วยบอมุกและฟลุกด้วยมุกด้วยฟลุกด้วยเพราะว่าทุกเรื่องราวที่ทำมาเนี่ยมีมุกเป็นคนที่ขับเคลื่อนเห็นงานทำมือไหมสวยใช่ไหมเขาทำเองแต่ที่สำคัญคือว่าผมอะรักในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจมากที่สุดเลยผมว่ามีดังนั้นถ้าถามว่าจะต้องทำอะไรเลยอันดับแรกเลยผมเอาใจที่ลอยไปลอยมากลับมาอยู่กับปัจจุบันดูวิสาระสำคัญคือมันเป็นธรรมชาติของผมเลยที่ผมจะรู้สึกว่าเวลาจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใจเป็นเรื่องสำคัญใจดวงน้อยๆดวงกลมๆใสๆของเราเนี่ยสมมติว่าเกิดข่าวขึ้นเราฟังข่าวแล้วเราฟังเนื้อหาแล้วเราเอามาดูแลตัวเอง
จยังอยู่กับปัจจุบันอ่ะอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดเราใจไปอยู่อนาคตจะเป็นยังไงแขกจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยเราเผลอใจเราเนี่ยพอไปอยู่อนาคตมันจะมีอารมณ์กังวลขึ้นมาไอความการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองเนี่ยดีนี่คือปัจจุบันแต่ถ้ากังวลถึงอนาคตไม่ดีแล้วแล้วคนเรามักจะเผลอเอาใจออกนอกตัวเอาใจไปอยู่กับอนาคตซึ่งควบคุมได้ก็ควบคุมไปควบคุมไม่ได้เรายิ่งไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองแล้วเราพอเราใจใสเราใจนิ่งๆ อยู่กับปัจจุบันไม่โทษอดีตไม่กังวลกับอนาคตมันจะมีทางออกที่เรามองเห็นได้อย่างง่ายๆ อย่างวันเนี้ยเราก็มาไลฟ์คุยกันทำอะไรกันดีในวันที่ไม่มีอะไรทำนี่เป็นต้นแล้วพี่มุกอ่ะสำหรับมุกนะคะถ้าเกิดตอนนี้คือโดยปกติเราก็จะแบบเหมือนกันแล้วความคิดก็ใกล้ๆกันแล้วก็พอมาแชร์กันเราก็เลยไม่ได้มีความเครียดหรืออะไรอย่างที่บอกว่าเราเสพข่าวค่อนข้างน้อยมากๆแต่เรื่องของการดูแลหรืออะไรเราก็จะกรองอยู่แล้วว่าอะไรที่แบบมันเหมาะสมหรืออะไรฉะนั้นเนี่ยอยากจะอย่างที่บอกเราไม่มีอะไรจะให้แต่ว่าเราอยากจะให้กำลังใจทุกคู่พงบอกไปตอนต้นแล้วว่าอะไรที่อะไรนะตอนต้นอะการงูไอความการควบคุมใช่อะไรที่ควบคุมได้เราไม่ต้องกังวลแต่อะไรที่ควบคุมไม่ได้เราก็ไม่ต้องกังวลก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าไหนๆมันเกิดแล้วเราย้อนก็ไม่ได้เมื่อกี้พี่พงศ์ก็บอกอีกว่าอดีตเราก็ไม่ไปนึกถึงอดีตอนาคตเราก็ไม่นึกถึงอนาคตนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแหละนั้นน่ะคนที่จัดงานและจำเป็นที่จะต้องเลื่อนงานออกไปมุกเชื่อว่าคนต้องเข้าใจถูกต้องยิ่งครอบครัวเราเริ่มจากเล็กๆก่อนนะอันดับแรกเลยตัวเราอ่ะเข้าใจก่อนเสร็จแล้วคนข้างๆเราเนี่ยเข้าใจเสร็จแล้วกระจายออกไปว่าครอบครัวเราเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวเราเนี่ยเข้าใจเนาะพอครอบครัวเราก็กระจายออกไปที่ญาติที่เพื่อนๆที่แขกทุกท่านที่จะมานั้นน่ะเขารับทราบในส่วนตรงนี้อยู่แล้วนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยถึงเราจำเป็นที่ต้องเลื่อนนะให้คิดเป็นเรื่องที่ดีว่าเรายังจะมีเวลาแพลนงานเพิ่มเข้าไปอีกเราจะดูแลอะไรยังไงเผื่อบางทีเนี่ยคนที่เขาทำอ่ะบางทีนะหลายๆคู่อ่ะก็จะกังวลว่าใกล้งานแล้วอ่ะมันยังไม่ได้เรียบร้อยเลยนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่พักคนที่อยากพักก็ได้พักคนที่จะต้องเตรียมงานเผื่อเขาจะได้กลับมากั่นกรองดูว่ามีขาดเหลือตรงไหนนะแล้วเราก็จะได้แบบเดินหน้าไปในทิศทางที่มันถูกต้องที่ดีนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยมีอะไรอย่างที่บอกอย่างของมุกกับพงเนี่ยก็มีลูกค้าบางคู่ที่ถูกเลื่อนแล้วนะคะหมายถึงว่าช่วง14วันเนี้ยนั้นเนี่ยเราสองคนยินดีเลยรอให้พร้อมให้ตรงเนี้ยคลี่คลายแล้วเราก็ลุยไปด้วยกันอย่างหัวข้อของวันนี้หรืออะไรเงี้ยเราอ่ะจะผ่านทุกเรื่องไปด้วยกันนะมุกพงศ์ก็คือให้กำลังใจทุกคู่ทุกคนนะอย่าหมดกำลังใจนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่เราคู่เดียวนั้นเนี่ยอาจจะมีหลายๆคู่หลายๆคนที่จะเป็นเจอเรื่องของมากน้อยอะไรก็แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยคือเราอยากให้อยู่กับตรงนี้แล้วก็ผ่านไปด้วยกันนะคะเชื่อว่าผ่านไปได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวมีอะไรเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆเนาะเขาบอกว่าในคือเหมือนกระบี่มันมี2คมใช่ป่ะวิกฤตกับโอกาสมันอยู่บนกระบี่ด้ามเดียวกันสมมุติใจเราใสใจเรานิ่งเราจะเห็นวิกฤตมันจะมีโอกาสอยู่แต่คนที่ใจไม่นิ่งซัดสายไปทั่วไปเขาจะเห็นโอกาสเนี่ยกลับกลายเป็นวิกฤตอย่างเงี้ยมีเวลาเตรียมงานมากขึ้นหลายคนที่เป็นช่างภาพรู้นะพูดถึงใครคนที่เป็นช่างภาพเป็นน้องเราเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานหนักโคตรหนักเลยทำงานโคตรเหนื่อยเลยแล้วบอกว่าอยากพักช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่รีเฟรชตัวเองหนึ่งบางทีช่วงที่เราหยุดพักงานหนึ่งพี่พงศ์มุกทำผลงานตอนเป็นช่างภาพก็ทำผลงานตอนไม่มีงานต้องทำผลงานแล้วเหมือนปลูกต้นไม้เอาผลงานเนี่ยลงดินซะแล้วมันก็จะออกดอกออกผลวันนึงที่เราไม่ต้องทำผลงานเนี่ยจะเลี้ยงเราวันนี้ทำผลงานได้ทำงานฝีมือได้เตรียมแผนงานล่วงหน้าได้พักผ่อนได้แต่ที่สำคัญคือต้องทำใจ
หยุดนิ่งทำใจนิ่งๆใสๆไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายถ้าคนเรายินดีอะไรมากๆขึ้นมากๆเลยวันที่เจอเรื่องร้ายๆมันจะยินร้ายไปด้วยใจเรามันจะไม่สเตเบิลคือผมอ่ะชอบการทำใจนิ่งๆหรือเรื่องสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นสากลสากลไม่ติดกับศาสนาไม่ติดกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทุกคนทำได้หมดสมาธิแค่ทำใจนิ่งๆเวลาเราฝึกใจนิ่งๆเราจะรู้ตัวเราเองว่าวันหนึ่งที่เราจะต้องใช้สมาธิเนี่ยมันง่ายมันเหมือนแบบเราคุ้นเคยกับมันอยู่แล้วดังนั้นเวลาเจอเรื่องร้ายทุกคนต้องผ่านเรื่องร้ายเราจะผ่านมันไปแบบด้วยใจที่มันสงบเราจะมองเห็นไปก่อนว่าอ๋อใจเรานั่นแหละที่มันกระเพื่อมไปก่อนใจเรากระเพื่อมมันจะทำให้ภาพนั้นน่ะใหญ่โตเกินจริงจริงๆแล้วเรื่องราวมันอาจจะมีปัญหาแต่เราแก้มันไปด้วยสติและไอ้เราบอกให้ตั้งสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนตัวเองเลยเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้และที่สำคัญคือเราไม่ได้ฝึกสมาธิแค่ก่อนนอนเราทำทั้งวันแหละอยู่แล้วผมอ่ะสังเกตนะสมาธิเป็นเรื่องง่ายสนุกแค่เหมือนเราเคยอยากไหมน้องๆเคยอยากไหมอยากไปนั่งโง่ๆริมทะเลอ่ะไปนั่งนึกถึงภาพนั้นอ๋อเป็นคำที่เขาชอบพูดกันนั่งโง่ๆริมทะเลนั่งโง่ๆที่ภูเขาเราเดินขึ้นเขาไปนั่งแล้วนั่งโง่ๆทอดสายตาไปอยู่ที่ภูเขาใจเราไม่ได้ไปอยู่กับงานใจเราไม่ได้ไปอยู่กับบินต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ใจเราอยู่ที่ภูเขาใจเราอยู่ที่ทะเลใจเราอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแม้ว่าจะเป็นนอกตัวแต่จุดใดจุดหนึ่งอยู่ที่เราสบายจุดที่เราอยู่ที่ใจเรามันสบายอันนั้นน่ะคือสมาธิพอสมาธิอยู่นอกตัวไม่เป็นไรพอวันหนึ่งที่เราไม่มีสมมติทุกวันนี้พี่มุกทำงานพี่พงก็ทำงานแอบทำโต๊ะอยู่30ตัวในขณะที่งานถูกเลื่อนไปแต่เรามีเวลาทำโต๊ะเพิ่มขึ้น30ตัวเพราะสำคัญเรามองเห็นว่าอนาคตเนี่ยปลายปีเนี่ยมันจะเยอะคนที่เลื่อนงานไปอย่าพยายามอย่าให้ลงปลายปีมากนะเพราะว่าคิวมันจะเยอะดังนั้นเรามองเห็นโอกาสในวิกฤตเนี่ยเพราะว่าใจเราที่เราฝึกอยู่เวลาเราทำโต๊ะใจเราอยู่กับโต๊ะก็จริงแต่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวใจเราไม่ได้ไปอยู่กับโรคระบาดใจเราไม่ได้อยู่กับบินใจเราไม่ได้อยู่กับหนี้สินแต่ใจเราอยู่กับตัวเราพอใจเราอยู่กับตัวเรามันเป็นการฝึกสมาธิแบบง่ายๆแบบเหมือนใจเราไม่ต้องไปเหมือนเราจะต้องออกกำลังกายออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวทำงานไหมทำงานเหล็กทำอะไรเราก็ต้องเคลื่อนไหวแต่ใจมันต้องหยุดนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยจะทำยังไงก็ต้องทำแบบนี้ทำใจหยุดใจนิ่งดีมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามของน้องเบียร์นะคะดีดีมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาพักอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะอ๋อนี่ผลงานใหม่อีกแล้วสวยมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากเบียร์คุณมากนะอันนี้ปัดเขาบอกว่าอะไรเนี่ยไปตัดทรงพี่มุกดีกว่าครับทรงพี่พงนี้ผมกลายเป็นจางกระจายแน่เลยค่ะน้องเบนซ์บอกว่าอะไรเนี่ยจำทรงผมพี่พงเมื่อก่อนได้ลากใส่เรียบแป๊ดจริงว่าวงไปมาเลยแล้วว่าแบบไปไหนก็ต้องปัดนะครับผมมือมันก็เป็นระวิงครับผมตอนนี้ไม่ต้องปัดแล้วครับน้องปิ้นน้องปิ้นบอกว่าช่วงนี้บีเซฟนะคะเช่นกันนะคะน้องปิ้นก็คิดถึงเลยคิดถึงมากขอบคุณนะปิ้นเขาบอกว่าหนีจากโควิดไปสูตร PM 2.5 ขอบคุณมากน้องฟางน้องฟางบอกมาน้องฟางกลับไปแน่แล้วก็ปัดเขาบอกเขารีพลายที่เบนซ์บอกว่าสมัยก่อนทรงผมลากไซเนี่ยไม่กล้าโชว์เลยมีด้วยนะมีของสมัยก่อนของพี่พงษ์ด้วยนะเดี๋ยวไว้ค่อยให้ดูแล้วกันนะครับน้องเอ็มบอกชอบทรงนี้ของพี่พงษ์ค่ะเรียบง่ายเรียบร้อยดูดีสบายตาเหมือนทิศเพิ่งศึก พี่เอาเรื่องศึกตลอดเวลาก็คือว่าศึกษาความรู้ภายใน แล้วน้องคะแนนสวัสดีค่ะพี่มุกพี่พงษ์พี่มุกน่ารักจังเลยเช่นกันนะของคะแนนพี่มุกพี่พงษ์ก็ให้กำลังใจถ่ายรูปสวยขึ้นทุกวันนะเราใช่นางแบบสวยด้วยเปล่าวะเกี่ยวฝีมือน้องคดีเออน้องน้องแบบโอ้โหถ่ายรูปเป็นมีสไตล์บอกตรงๆเลยนะคะแนนเนี่ยถ่ายรูปสวยไว้ปัดเลยป่าหยอกเล่นคือทั้งคู่น่ะมีสไตล์แต่ว่าพี่อยากให้กำลังอยากให้คะแนน
ของคะแนนเยอะๆอยากให้กำลังใจคะแนนเยอะๆอยากให้กำลังใจปัดให้กำลังใจคะแนนซึ่งให้มันให้กำลังใจซึ่งกันและกันแหละทำให้แบบงานที่ดีมาจากจิตใจที่ดีสู้ๆนะสู้ๆนะคะเดี๋ยวมาสวัสดีแม่กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่สีคิดถึงสวัสดีค่ะคิดถึงทั้งคู่จังคิดถึงแม่สีคุณพ่อคุณจือคุณตังแล้วก็น้องเต๋าด้วยก็โอ้คิดถึงแล้วก็แม่มาให้กำลังใจขอบคุณนะคะแม่ให้กำลังใจเราเสมอเลยดีเราดูเราก็นึกถึงครอบครัวนี้เสมอขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณครับขอบคุณนะคะแล้วก็อันนี้ของแนนชอบมากเลยไม่กังวลนะเขาอยู่ปัจจุบันทางใจนี่ก็สาธุนะคะแนนแน่นอนเลยมันดีมากเลยนะและไม่ต้องกังวลใช่แล้วก็ไลฟ์นี้ให้พลังใจมากๆเลยสาธุกับพี่ๆด้วยนะคะยินดีค่ะน้องเบียร์ก็เนาะมิตรภาพเราอ้าวมาแล้วน้องพ่อแพงน้องรักแวะมารับพลังบวกด้วยคนค่ะไว้เดี๋ยวเราจะไปชิมเปี๊ยะ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 นอกจากเจ๊ใหญ่แล้วมีอะไรอีกเนี่ยเจ๊ใหญ่หมูกระทะเปี๊ยะก็มานะคะเปี๊ยะมาเล้งมีไหมเล้งไม่มีมั้งมีป่ะเล้งซุปเปอร์แซ่บอะไรนี่ไม่ตามข่าวทีก็แย่ว่ะผมแบบเป็นแบบพี่ที่แย่มากเลยไม่เป็นไรแค่ข่าวด้วยว่ามีกิจการอะไรบ้างไม่เป็นไรตอนนี้ทำน้องเขาแพงอยู่หัวหินแล้วเขาก็ทำปั้นมือนะคะเป็นเปี๊ยะเขาทำกับนิวอะไรเงี้ยฝากร้านเลยฝากร้านเลยจ้าโอ้โหแบบน่ากินมากอ่ะเราก็ไม่กล้าจะเม้นว่าเดี๋ยวเราจะแวะไปรับเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราไปวันไหนไงแต่ว่าเดี๋ยววันที่เราไปคือเราก็ไม่อยากจะเซอร์ไพรส์น้องแล้วคือใครไปหัวหินนะต้องไปเจ๊ใหญ่หมูกระทะที่หัวหินนะคะเขาก็จะมีอยู่ตรงมีที่ตรงแพรไม้ฟู้ดการ์เด้นอะไรด้วยแถวนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยฝากร้านทีตาใสคือโทษทีมแบบพอเรื่องนอกตัวนี่ไม่รู้เรื่องเลยคือพอดีเวลาผ่านไปหัวหินเนี่ยดังลองเซิร์ชเลยค่ะเจ๊ใหญ่หมูกระทะอร่อยมีสองสาขาแล้วผมมาเห็นเม้นอันหนึ่งของน้องมาแพงนะทำแบบขนมเปี๊ยะใช่ไหมใช่เปี๊ยะขนมเปี๊ยะชื่อเปี๊ยะเลยขนมเปี๊ยะเลยแล้วมันแบบปั้นมือด้วยปั้นมือไม่ทันอ่ะแล้วน้องทีมงานโอ้โหน่ารักมากขอมาค้างก็ได้มาโอ้โหเฮ้ยเนี่ยคือครอบครัวเลยสิ่งที่พี่อยากจะมีแบบนี้ก็คือมิตรภาพแบบนี้สำหรับน้องๆที่แบ่งปันมาให้กันเนี่ยน้องเขาบอกว่าพระแพงบอกว่าแวะมารับพลังบวกได้โฆษณาฟรีไปอีกไปอีกไม่ใช่ไปอีกไปอีกอร่อยอร่อยอร่อยสะอาดนี่สุดยอดแล้วเนาะมันมีหลายคนที่ทำขนมทำอะไรก็ฝากร้านได้นะครับก็มาแชร์กันคืองานทำมือเนี่ยทำอยู่กับบ้านแล้วก็การทำผลงานเนี่ยทำอยู่กับบ้านทำอยู่กับบ้านดังนั้นอะไรก็เริ่มต้นที่บ้านนี่แหละเริ่มต้นที่บ้านไอเดียต่างๆก็เริ่มต้นที่บ้านทำใจหยุดนิ่งสบายสบายก็เริ่มต้นที่บ้านแปลกนะคะพอเราไม่คิดอ่ะกลับคิดออกทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะของมุกอ่ะผมก็มีประสบการณ์แบบนี้ของคือไม่คือพอเราเคยสังเกตไหมสมมติว่าเราคิดอะไรเยอะเราเค้นมันอะเค้นมากๆอะไปเลยฟุ้งแล้วมันก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราทำอะไรมันจะหลงทางไปหมดเลยแต่สมมติว่าพอเราไม่ได้คิดนะถ้าเราอยู่สบายๆอย่างเงี้ยปิ๊งมาเองเฉยๆเลยว่านี่ไงเนี่ยต้องทำอันนั้นต้องทำแบบนี้อันนี้ได้นี่สุดมันจะออกมาเองแล้วมันสร้างสรรค์ด้วยนะใช่สร้างสรรค์โดยที่แบบว่าเราไม่เครียดเลยอ่ะเราไม่มีเครียดปกติเราก็ไม่ได้เครียดกันอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าสมมุติว่าพอเราคิดอะไรสักอย่างนึงอ่ะโหคิดแล้วมันเค้นอ่ะอะไรนึกไม่ออกแต่พอหยุดคิดเท่านั้นแหละมาปิ๊งอย่างนี้เลยอ่ะจริงเพราะยิ่งคิดยิ่งเค้นยิ่งเค้นยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งตึงมันใจมันเป็นตะกอนเพราะว่าเวลาเราสมมุติเราถอดดวงใจของเรามาดูนะเวลาเราคิดแปลว่าเราคาดหวังเราคาดหวังว่าผลจะเป็นนี้เรากังวลว่าผลจะเป็นนี้จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปตะกอนทั้งนั้นเลยพอตะกอนพวกนี้แหละมันทำให้ใจเราไม่ใสพอใจเราไม่ใสเรามองไม่เห็นปัญหาละแต่ถ้าเกิดเราหยุดคิดอาบน้ำจ้าป๊าบใจสบายกายสบายใจสบายทุกอย่างก็ง่ายนิดเดียวหรือนั่งเฉยๆไปนั่งโง่ๆอยู่ตรงระเบียงมองทอดไปมองพิงไม้ใจมันสบายใจมันไม่ได้ไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตใจมันอยู่กับปัจจุบันปุ๊บตะกอนมันหายไปแวบนึงที่มันเกิดเขาเรียกอินไซต์อินไซต์ฟูล
คนไทยเรียกปิ้ง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 ขึ้นมาเป็นไฟหลอดไฟอย่างเงี้ยนะสังเกตปิ้งไหมปิ้งมันไม่ได้เกิดปิ้งมันเกิดปิ้งคือแวบเดียวที่ใจมันหยุดพอใจมันหยุดนะความรู้การแก้ปัญหามันจะเกิดขึ้นตามลำดับแล้วมันจะสั่งสมเราทำบ่อยๆมันจะสั่งสมมันทำให้เราติดเป็นนิสัยเหมือนสมมติว่าเราทำอะไรชำนาญเราปั้นเปี้ยชำนาญปั่นเปี้ยชำนาญมันจะสวยมันจะเร็วมันจะง่ายเหมือนกันจิตใจเหมือนกันเจอปัญหาบ่อยๆเนี่ยไอ้คนที่มีวิกฤตในชีวิตบ่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นกำไรยังไงยังไงเราจะรับคมมีดเราเสมอ sharpen the saw คือเราทำ seven habit นี่ seven habit มันทำให้เรารู้จักว่าเจอปัญหาแบบนี้เราจะแก้ยังไงคนรวยคนจนคนมีคนไม่มีเนี่ยมันต่างกันอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราเจอวิกฤตแวบแรกที่เรานึกถึงคืออะไรนึกถึงปัญหาเราก็จะเจอปัญหานึกถึงทางออกมันก็จะเจอทางออกใจเราเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันไกลนะพอใจอยู่ตรงนี้ผมเคยเขียนอันนึงในI Love Today ชีวิตเราไม่ได้แย่หรอกแค่เรายังไม่พอใจดูทุกวันเนี้ยชีวิตเราแย่ตรงไหนถ้าเราแย่ไปดูต่างประเทศคนเด็กที่อดอยากไปดู National Geographic ประเทศต่างๆที่เขาอดอยากออกเดินเนาะถ้าเราแย่เปิดอินเทอร์เน็ตดูเดินออกไปดูข้างนอกแดดข้างนอกมีคนที่แย่กว่าเราชีวิตเราไม่ได้แย่แค่เรายังไม่พอใจกับมันเราต้องพอใจในทุกประสบการณ์ถามว่าสมมติว่าตอนนี้เมื่อ10ปีก่อนเป็นไงแย่กว่านี้อีกแล้วถามว่าเมื่อ10ปีก่อนแย่กว่านี้มันมีทั้งแง่มุมที่ดีและแง่มุมที่มันไม่ดีผสมปนเปกันไปรวมๆแล้วมันก็โอเคชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ในขณะที่เรายังไม่เรายังต้องมาทำงานเราจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยชีวิตมันเป็นแบบนี้แหละพอใจกับมันเถอะบางคนนะพี่พงษ์พี่มุกเนี่ยเริ่มมาด้วยการเป็นหนี้นะเพราะว่ามันไม่มีเงินในการเริ่มต้นถูกไหมเราไม่มีมรดกมาเราต้องสร้างเองในวันที่เราไม่มีหนี้เราโหยหาหนี้ถูกไหมเช่นเราไม่มีบ้านหลังนี้นะเราโหยหาว่าเราจะทำยังไงเราจะทำสเตทเมนต์อย่างไรให้แบงก์เขาปล่อยกู้เราโหยหาหนี้ถูกไหมพอเรามีหนี้ปุ๊บเราก็ต้องพอใจดีว่าเออเรามีหนี้แล้วเราเพื่อที่จะก้าวต่อไปเราต้องคิดถึงวันที่เราอยากจะมีหนี้ไม่ใช่ใจเราไปอยู่กับอดีตโหไม่มีหนี้แม่งจะมีเงินเหลือเก็บอ้าวถ้าเก็บเงินเมื่อไหร่จะได้ซื้อบ้านถ้าซื้อบ้านเราก็ต้องเป็นหนี้ก่อนเป็นหนี้แล้วก็ผ่อนใช้ก็เหมือนเงินเก็บป่ะถ้าอยากดอกเบี้ยน้อยๆก็โปะไปแล้วถ้าเกิดคนอยากจะเติบโตก็ต้องวางแผนกิจการให้ดีเช่นบางครั้งเนี่ยเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจของเราเองเจอปัญหาไม่พอพอมันหาไม่พอเราก็ต้องหาเพิ่มเขาบอกว่า work hard หรือ work smart การที่เราเจอวิกฤตทำให้เรา work smart เปล่าถ้าเรายังต้องแบบเหนื่อยแบบว่าเรายัง work smart ไม่พอนะการที่เราเจอวิกฤตแล้วเราผ่านมันไปได้เนี่ยเราจะได้ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นถูกป่ะ Photodip ชื่อเดิมนะแต่ทุกวันนี้ทำอะไรน้องๆก็เห็นแล้วมีกิจการอะไรที่ทำมีทีมงานมีแขนงของการเช่ามีพาสซีฟอะไรก็แล้วแต่ในกิจการที่พี่พงษ์ทำเกิดขึ้นจากวิกฤตทั้งนั้นก็อยากได้ไงอยากได้ลงคอปอ่ะเราก็ต้องหาเงินมาทำป่ะแล้วเราจะมันก็ต้องมีธุรกิจที่เราเพิ่มเนี่ยมันทำให้เราเวิร์กสมาร์ทมากขึ้นมาแล้วท็อปแฟนน้องฝนอัชราพรบอกสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะบอกอวดว่าเพชรท็อปแฟนโฟโต้ดิฟยังอยู่อ่ะยังอยู่จริงน่ารักจริงเลยโอ้ท็อปแฟนจริงๆนะน้องฝนเนี่ยก็ของน้องฝนเนี่ยเขาก็ชอบต้นไม้นะแล้วก็น่ารักมากเลยคุณแม่ก็รักต้นไม้เห็นบอกคุณแม่ร้องเพลงคุยกับต้นไม้ต้นไม้โตมากเลยจริงไหมแหละจริงใช่ไหมน้องฝนใช่สิคุยกับต้นไม้แล้วเหรอน้องแม่บอกดีแบบว่าแบบก็เหมือนรดน้ำร้องเพลงคุยกับต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามแล้วชอบนะสีเขียวๆอ่ะสังเกตอ่ะอย่างที่พงบอกพอ
ปลูกต้นไม้แล้วได้รดน้ำต้นไม้มือจับดินหรืออะไรเงี้ยมันมีความสุขก็ไม่น่าเชื่อว่าต้นไม้สีเขียวๆเนี่ยแค่เราเอาเขามาอยู่เนี่ยในบ้านเรามองไปเห็นสีเขียวหน่อยเฮ้ยสดชื่นขึ้นมามันมีชีวิตถูกต้องมันมีชีวิตแล้วก็คืออย่างตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้แบบเป็นคนที่ไม่ได้รังเกียจสัตว์และหมาแมวไม่ใช่นะแต่แค่แบบว่าไม่ถนัดในการเลี้ยงแต่ว่าเราเลี้ยงต้นไม้อย่างเงี้ยปลูกต้นไม้อ่ะมันชอบมากกว่าสะดวกสำหรับเรามากกว่าและชอบเห็นสีแบบนี้สีเขียวๆของเขาเงี้ยมากกว่าเห็นการเจริญเติบโตคือผมจะชอบมากเลยตรงที่เวลาเห็นมันผลิใบออกเนาะเรียกให้ดูประจำเลยค่ะชี้แล้วว่าไปขึ้นขึ้นอีกแล้วเออซึ่งเราก็ดีใจนะว่ามันขึ้นเราเห็นเลยว่ามันขึ้นแสดงว่ามันเติบโตจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยแปลกมากเลยแค่เราอยู่กับธรรมชาติเราใกล้ชิดธรรมชาติมือจับดินรดน้ำต้นไม้อยู่กับต้นไม้เนี่ยใจมันเป็นสมาธิได้เร็วใจมันมีพลังบวกได้เร็วมันเย็นเย็นไหมคะรู้สึกว่าเย็นเย็นไหมมันเย็นเย็นมันเย็นเย็นมันเย็นเย็นมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกต้นไม้เนี่ยมันคืออากาศโลกขันธโลกสัตวโลกอากาศโลกเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่เนี่ยการที่เราได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันทำให้ใจมันรวมเร็วมันมีความสดชื่นธาตุมันมีธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ในมันจะมีน้ำน้ำเรารู้สึกได้แล้วคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าต้นไม้เนี่ยไม่มีเงาเจ้าของไปทับโบราณเขาบอกนะมันจะไม่โตเหมือนอย่างคุณแม่ของน้องฝนเนี่ยคือรดน้ำไปด้วยคุยไปด้วยแล้วหมั่นไปดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้ในวันพอแล้วคือดูแลนะทำให้แบบต้นไม้มันโตเพราะว่าทุกครั้งที่เราเดินไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นปฏิสัมพันธ์ต่อกันมันมีทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์คือเราลงไปเก็บวัชพืชไปปลูกต้นไม้ได้ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์คือจิตใจมันคอนเนคถึงกันต้นไม้มันมีชีวิตถึงแม้มันจะไม่มีวิญญาณแต่มันมีชีวิตมันคอนเนคถึงกันเวลาคนเราเนี้ยสนิทกันนั่งอย่างเงี้ยคือระยะที่คอนเนคแต่ถ้าเกิดเราไม่สนิทกันจะมีอีกระยะหนึ่งนี่คือส่วนของซอฟต์แวร์ส่วนของใจที่ใจกับใจมันคอนเนคถึงกันคือผมอะบอกเลยผมไม่เก่งสักเรื่องถ่ายรูปก็ไม่เก่งทำงานทำมือทำธุรกิจอะไรไม่เก่งสักเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องของใจนี่แหละคือผมจบเรื่องของศาสตร์ของใจเนี่ยสองใบเพราะว่าอยากจะรู้มากเลยใจมันเป็นยังไงแล้วพอได้มาทำสมาธิอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยผมว่ามันมีความสุขมากมันคลิกกันนะคลิกเลยมันใช้ได้จริงและสมาธิก็เป็นของกลางๆง่ายๆทำได้ทุกที่เป็นของสากลและสิ่งที่สำคัญคือว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้ทางวิชาการในทุกๆเรื่องผมมีแต่ประสบการณ์ที่เราทำแล้วเรารู้สึกยังไงเราก็ถ่ายทอดไปแบบนั้น10ปีนี้ก็เป็น10ปีที่ผมเติบโตอีกขั้นหนึ่งจาก10ปีที่เราเรียนเราทำงานเป็นช่างภาพเราทำงานเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์10ปีที่เราเติบโตได้การเริ่มปล่อยวางอะไรได้เราได้เรียนรู้ตัวเองรู้จักตัวเองขึ้นเงี้ยใจอยู่กับสมาธิมากขึ้นเจอปัญหาไม่แกว่งขึ้นไม่แกว่งลงอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเนี่ยน่ะเขาเรียกว่าเป็นกรณียกิจคืองานที่น่าทำอ่ะแม้ว่าผมจะฝึกซ้อมอะไรจนเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่รู้สึกภูมิใจตัวเองเท่ากับผมฝึกฝนเรื่องของใจถ้าผมเชี่ยวชาญในเรื่องของใจผมรู้จักใจตัวเองเข้าใจตัวเองควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้อย่างง่ายๆสบายๆนะผมว่านี่คือชัยชนะเป็นกรณียกิจคือกิจที่ควรจะทำถึงแม้ว่าผมและผมเคยคิดนะมุกว่าแม้ว่าผมทำไปจนรวยมากๆนะผมมีเงินมากๆเลยผมก็เอาไปไม่ได้แล้วยิ่งรวยยิ่งห่วงรวยก็ห่วงจนก็ห่วงมีทรัพย์มากก็ห่วงมีทรัพย์น้อยก็ห่วงซื้อของดีๆมาใช้ก็ห่วงซื้อของไม่ดีมาใช้ก็ห่วงของเยอะก็ห่วงของน้อยก็ห่วงทุกอย่างเป็นห่วงหมดเลยแต่พอเราทำเรื่องของใจเนี่ยมันไปกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องพกหรือไม่มีลืมไม่ใช่กุญแจรถเอ้ยต้องลืมใส่ใจอ่ะนึกเมื่อไหร่ก็ดึงกลับมาที่ตัวนึกเมื่อไหร่ก็ดึงกลับมาที่ตัวเรียกเขามากลับมาที่ตัวบางทีเขากลับมาที่ตัวเองอย่างเงี้ยมันง่ายที่สุดเลยดีที่สุดเลยเราคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยกลายเป็นเรื่องแต่ว่าเนี่ยคือวันที่
ไม่มีอะไรจะทำเราก็ต้องฝึกฝนเรื่องของใจแล้วเราจะรู้ว่าอนาคตเราจะออกไปทางไหนอืมใช่ก็เนี่ยพอกลับมาในเรื่องว่าแล้วเราทำอะไรบ้างคือเนี่ยเหมือนที่ผ่านมาอย่างที่บอกเราก็มีการแบบทำงานผลิตงานทำมือเนาะมีคิดนี่เขาก็จะทำเรื่องของโต๊ะเรื่องของใช้นั้นโต๊ะด้วยมีเรื่องของงานโต๊ะงานทำมืออะไรที่เขาจะต้องทำเหมือนแบบประกอบอะไรเงี้ยโน้ตฮาวของเขาทั้งหมดอ่ะก็เอามาพยายามพัฒนาหรืออะไรงี้ด้วยเนาะอีกอย่างนึงอ่ะคือตัวเราเองอ่ะพอเราได้อยู่กับตัวเองอ่ะนอกจากสบายใจอะไรเงี้ยเราชอบเห็นบ้านที่มันสะอาดคือพอเห็นบ้านสะอาดอย่างที่เราเคยคุยกันเงี้ยว่าเราเนี่ยจะชอบจัดบ้านปรับบ้านอะไรเงี้ยให้บ้านมันสะอาดของเต็มก็จริงแต่ให้มันสะอาดแล้วก็สบายตานั้นเนี่ยพอเราแค่ปรับข้างนอกเรามีการแบบเขาเรียกไงนะบำรุงเรื่องของโต๊ะเก้าอี้ที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมพอทำแล้วโหมันสวยสะอาดพอจัดเป็นระเบียบปุ๊บบ้านโล่งไปอีกกวาดหน้าบ้านทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบว่านอกจากสบายใจของเรานะสบายตาด้วยใช่แค่เนี้ยเล็กน้อยมันทำให้เรามีความสุขไหมสบายตาพาสบายใจจริงๆนะแปลกมากแล้วอย่างที่มุกบอกเลยเวลาเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มาจากตัวเราถ้าเราเห็นความโสกปกจนคุ้นแปลว่าใจเราอะเริ่มไม่ค่อยนี่แหละไม่ค่อยสะอาดแล้วไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าอันไหนที่นี่เราทำไปผมเห็นคุณแม่ของคนหนึ่งขอไม่เอ่ยนามขยันมากเดินไปเจอคือเขามีกิจการพื้นที่เบลเลอร์เทอร์เลยนะเขาก่อสร้างอะไรก็อยู่น่ารักเลยแล้วเขาเดินมาเจออะไรเขาก็จะเก็บแบบขยะเจอเก็บทำไปเรื่อยเจอต้นไม้ไปเรื่อยมีอะไรทำตลอดใจเขาแบบเกรงเกลี้ยงอ่ะเหมือนเดินผ่านแต่ไม่ผ่านนะคะเออใช่เดินสบายๆนะแต่ว่าแค่เห็นขยะหล่นอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าที่ตรงนั้นหรือว่าตรงนั้นน่ะไม่ใช่ของเราเราอาจจะเดินผ่านไปเลยก็ได้ถูกไหมเหมือนทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะไปไหนหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเห็นของอ่ะถึงไม่ใช่ของเราแต่เรารู้สึกว่ามันโลกเนี้ยมันเป็นของเราอ่ะเราก็จะเก็บมันก็สะอาดไปเรื่อยๆก็ไปลงถังใบไม้ขยะเก็บไปลงสายยางสายน้ำอ่ะแค่ดึงมาพาดหรือคนงานเขาแค่ไม่ได้เจตนาอะไรนะเขาก็ดึงเพื่อไปเงี้ยแต่แค่ไอสายยางที่มันไปพาดตรงต้นไม้ที่ปลูกไว้อ่ะแม่ก็แค่ยกหลบให้เพื่อต้นไม้มันจะได้ไม่เสียหายนิดเล็กเล็กน้อยๆอ่ะเขาเดินผ่านแต่เขาไม่มองผ่านเขาไม่มองผ่านแล้วเราเห็นเลยแล้วเห็นไหมว่าโลกทุกวันนี้ไม่ว่าเราเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามองผ่านมานั่นแหละภาพของธรรมชาติมันเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เราทำมาตลอดถ้าสมมุติว่าคนทุกคนเป็นเหมือนอย่างคุณแม่คนนั้นอะอย่างที่มุกเล่าอะงดการใช้พลาสติกการ DIY เอาของมาใช้เดินผ่านรู้จักเก็บรู้จักใส่ใจถึงบริบทอื่นๆสิ่งแวดล้อมโลกเขาก็จะตอบแทนเราเหมือนเราที่เราทำกับโลกดังนั้นน่ะคนทุกคนเนี่ยเปลี่ยนโลกได้เปลี่ยนโลกได้ด้วยใจใสๆของตัวเราเองเวลาเราใจเราอยากจะเนี่ยทำเพื่ออะไรสักอย่างนึงอ่ะทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะกลายเป็นอนูใหญ่ๆเพราะว่าเราทำร่วมกันแล้วพอมันเทคไทม์ไปโลกมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นบิลเกตบอลเลนบัฟเฟตบอกว่าโลกทุกวันนี้มันกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเรามีอะไรที่เกื้อหนุนให้สุขภาพเราดีขึ้นเยอะแยะเลยสิ่งที่สำคัญคือศีลธรรมความบริสุทธิ์ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันภายในจิตใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใดก็แล้วแต่พอมีอนูตรงนี้ความเป็นมนุษยชาติร่วมกันมันทำให้เราอ่ะแบ่งปันไปสู่โลกโลกก็แบ่งปันกลับมาสู่คนนี่คือการเกี่ยวเรื่องกันเรื่องของโลกโลกคือเนี่ยแหละอากาศโลกขันธโลกสัตวโลกมันรวมกันหมดแล้วพอมันคอนเน็กซึ่งกันและกันเนี่ยมันเหมือนคุณแม่ที่รดน้ำต้นไม้แล้วก็คุยกับต้นไม้ด้วยเวลาเราคอนเน็กกับเขาเขาก็คอนเน็กกับเราเหมือนงานที่เราทำเลยบางคนถ่ายรูปอ่ะผมเคยเห็นนะกูถ่ายรูปแม่งสวยชิบหายเลยมุมคล้ายๆกันอ่ะแต่มันเขาคอนเน็กเข้าไปในนั้นเขาเข้าใจบ่าวสาว
เขาเห็นงานในแบบที่เขามีสติมีสมาธิแล้วครับรูปมันก็จะมีคุณภาพมากงานทำมืออะไรก็เหมือนกันอาหารอาหารยิ่งชัดเจนเลยผลไม้ลดโอชามากขึ้นหรือน้อยลงมันขึ้นอยู่กับจิตใจของคนที่ใส่ลงไปในปุ๋ยในดินในตรงนั้นด้วยก็นี่คือชีวิตเลยผมอะเราสองคนอะทำงานเหมือนไม่ได้ทำงานชีวิตของความมีความสุขแบบนี้เลยนะคือมันก็ไม่ได้ทำงานหรอกแค่ทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วบังเอิญมันก่อเกิดรายได้ขึ้นมาเองคือคนเราอะอาจจะจำเป็นต้องใช้ปัจจัยบางอย่างเลี้ยงดูตัวเราเองบ้างแต่ผมเคยเห็นคนที่เขาเขียนในเฟซบอกว่าจะอดตายแล้วอดตายผมว่ายากกว่าร่ำรวยนะยังไงคะคนเราเนี่ยสมมุติว่าเรากินข้าวได้มีสตินะกินข้าวไม่กี่คำเราก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วกินน้ำตามก็อิ่มแล้วข้าวไม่กี่คำก็ทำให้เราอยู่ได้แล้วลมหายใจแค่หายใจเข้าและหายใจออกและหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ได้แล้วเสื้อผ้าใส่ไม่ร้อนไม่หนาวไม่ต้องมียี่ห้อก็อยู่ได้แล้วบ้านเล็กๆน้อยๆแค่คุ้มแดดคุ้มฝนยารักษาโรคปัจจัยสีไม่อดตายหรอกสมมุติว่าผมกำลังจะอดตายปุ๊บพ่อแม่ก็ต้องช่วยละมุกก็ต้องช่วยละทุกคนในเฟซก็ต้องเอาข้าวมาให้กินแล้วใช่ไหมดังนั้นการอดตายเป็นเรื่องที่ยากมากในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะคนที่แบบมีเพื่อนๆมีมิตรภาพอยู่รายล้อมนะคุณเลิกใช้คำว่าอดตายเลยเพราะมันไม่เป็นความเป็นไม่มีความเป็นความจริงเลยเพราะคุณจะไม่มีวันอดตายหรอกอดตายยากมากร่ำรวยง่ายกว่าแต่ร่ำรวยด้วยวัตถุเงินทองก็ขอให้คุณได้ปัจจัยตามที่คุณต้องการหากินง่ายๆสบายๆปลดกังวลแล้วคุณก็มาถึงเรื่องของใจทำใจคุณปลดกังวลเรื่องของกายได้คุณก็ต้องมาปลดกังวลเรื่องของใจทำให้ใจมันมีความสุขดังนั้นงานทำมือเขาบอกว่าจ็อบของเรา I love my job จ็อบของเราคือถ่ายภาพจัดบ้านจักรยานงานช่างถ่ายภาพจัดบ้านจักรยานงานคราฟทำกันอยู่แค่นี้แล้วมีคนที่เขาชอบงานเรามันก็ก่อเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาเองไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาอะไรที่มันเกินความพอดีของเราแค่อยากแค่ไหนก็ทำแค่นั้นถ้าเราอยากน้อยเราก็จะขนขวายน้อยพอเราขนขวายน้อยเราก็เหนื่อยน้อยพอเราเหนื่อยน้อยเราก็ทุกน้อยพอเราทุกน้อยเราก็ปลดกังวลได้เยอะใจมันเป็นผลพวงมันเป็นพลวัตกันไปแบบนี้ผมไม่เคยได้คุยเรื่องของใจอะไรมากมายเลยว่าผมก็เขินๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีวิชาการอะไรผมมีแต่ประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตมาแบบนี้30กว่าปีผมอยากจะอวดโต๊ะเดี๋ยวก่อนอวดโต๊ะเมื่อกี้พงพูดถึงเรื่องอดตายเพื่อนพงเขาบอกนะคุณอ้อศิรินทร์ทิพย์บอกเลยว่าได้เลยเราจะส่งข้าวไปให้กินค่ะมันเหมือนส่งข้าวผัดผ่านลูกกงมาส่งข้าวไปให้กินขอบคุณอ้อมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเผาเรื่องของอ้ออีกที่อ้อมาเซอร์ไพรส์เราแบบเราดีใจมากเลยเคยคิดไหมล่ะว่ามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เขารักเราแล้วเขาแสดงออกงานแต่งงานในฝันที่เราเคยนึกถึงนะคือเราเคยได้จัดงานแต่งงานให้คนอื่นใช่ไหมเราก็จะจัดงานภาพที่มันสวยงามแต่ผมรู้สึกโชคดียิ่งไปกว่านั้นคือผมแค่รู้ผมไม่ได้คิดเลยด้วยว่างานแต่งงานที่ผมอยากให้มันมีอ่ะมันคือยังไงแต่ว่ามีเพื่อนๆน่ะช่วยรังสรรค์มันขึ้นมาให้แม้แต่คิดเรายังไม่ต้องคิดเลยแต่ว่ามีคนที่เขาช่วยเราอ่ะเขาเข้าใจเราเขารู้ว่าเราอยากเจอใครเราอยากคุยกับใครเราอยากมีอีเวนต์แบบไหนเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับผมจะเอาเรื่องของเพื่อนที่มันทำกับเพื่อนที่บ้านเราเนี่ยมาเซอร์ไพรส์เราเนี่ยมาแฉใจเย็นๆใจเย็นๆอันนี้เดี๋ยวอยากโชว์ก่อนว่าอันนี้คือที่อ้อเขาให้เราชอบมากเลยขอบคุณมากๆนะคะอ้อคือชอบมากชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เนี่ยทั้งกระถางอะไรก็น่ารักแล้วก็มีรู้สึกเขาจะเขียนมาด้วยว่าความหมายของต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังกระทั่งแบบซองเซิงอะไรมันก็เดคอเรทแล้วก็พรีเซนเทชันเขาก็ทำมาให้ด้วยนะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์โอ้ยผมว่าขอบคุณมากคือ
ชื่นใจอ่ะมันเป็นคำนี้จริงนะมันชื่นใจมันชุ่มใจมากเวลาเรารู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งที่แบบรักเราเป็นมิตรภาพต่อเราสองคนนะเฮ้ยผมขอบคุณจริงนะเพื่อนขอบคุณจริงแล้วก็จะลิงก์กับพงเมื่อกี้คำว่าอดตายไม่มีนั้นเนี่ยยังไงมีแน่เพื่อนพง เพื่อนพงแล้วก็เพื่อนมุกด้วยโชคดีมากพอมาอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเพื่อนมุกไปด้วยนั้นเนี่ยมุกกับพงก็ไม่อดตายแหละเพราะว่าเพื่อนบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะส่งข้าวส่งน้ำให้เรากิน ขอบคุณนะคะแล้วยินดีมากๆเลยค่ะพงมุกขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยอ้าวเดี๋ยวพงมาดูหน่อยว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกทุกวันเนี้ยที่เราทำอยู่เนี้ยทำงานทุกวันแหละเราทำงานทุกวันทำงานทุกวันแหละเพราะว่างานมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่เหมือนทำรายงานส่งอาจารย์มหาลัยนะมีพรุ่งนี้ทำวันนี้แล้วจะเสร็จไม่ทางงานแบบ wedding planner เนี่ยคือมันเตรียมกันเป็นปีบางครั้งบางช่วงต้องทำอันนี้บางครั้งบางช่วงต้องทำอันนี้และบังเอิญเรามีช่วงที่เราจำเป็นต้องทำอันนี้ก็คือว่าผมออกแบบโต๊ะพอแล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยผมออกแบบให้มันขนย้ายง่ายประหยัดเนื้อที่ประหยัดสุดประโยชน์สูงซ่อมบำรุงได้ง่าย เปลี่ยนหน้าท็อปอะไรก็จบเลยแล้วการที่เราทำแบบเนี้ยมันฝึก ในการคิดครีเอทของเราการทำงานของเราโอ้ยมันสนุกนะการทำงานDIY งานทำมือ แบบเนี้ยผมใครจะไปคิดว่างานทำมือนี่มันแบบเลี้ยงตัวเองได้สร้างชุมชนมิตรภาพ มีแต่คนที่แบบเป็นเพื่อนกันคิดถึงกันเนี่ยมาทักทายกันงานทำมือข้างหลังเนี่ยของมุกเนี่ยชี้ไงวะเราชี้นี้ใช่ไหมเนี่ยจากเชือกจากกิ่งไม้จากอะไรก็แล้วแต่เอามามันก็พอมาเปลี่ยนรูปเหมือนกันเหมือนวิกฤตกับโอกาสแค่มันผ่านคนคนเดียวคุณค่ามันไม่เหมือนกันเชือกไม้อะไรมันก็ผ่านคนคนเดียวมันคุณค่ามันแตกต่างกันไปเนาะไม่เหมือนนกเขาก็คุยกันนะเนี่ยเขาก็คุยกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะนะดังนั้นมีปัญหาอย่าคิดคนเดียวคุยกันแลกเปลี่ยนกันเป็นแฟนกันมีครอบครัวเรามีญาติพี่น้องเรามีคนที่อยู่ในวงการเดียวกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ฝากร้าน ฝากร้านคือการขยายกิจการที่ดีที่มันเกิดขึ้นผมอยากจะบอกกับลูกค้าทุกๆคนนะครับที่เป็นแบบมิตรภาพต่อกันใครรู้ว่าเรารักชอบกันเป็นมิตรภาพต่อกันใครทำของสินค้าดีมีคุณภาพขนมอะไรก็แล้วแต่งานประดิษฐ์กิจการบริการอะไรที่ดีอ่ะดีต่อใจอ่ะเดี๋ยวผมฝากร้านไว้ที่แฟนเพจได้เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็หาอย่างตอนนี้พงมุกก็อยากจะปรับปรุงบ้านเพิ่มเติมในส่วนนี้มีโปรเจกต์ที่มันน่าทำมากเลยเราก็ต้องหาช่างที่เข้าใจเราดังนั้นคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยหายากกว่าเงินเงินยังหาง่ายแต่คนที่เข้าใจซึ่งกันและกันบริการที่ดีแบบเนี้ยหายากทำมากก็ขอบคุณมากๆวันนี้คงจะได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยว่าเราจะทำอะไรกันดีในวันที่ไม่มีอะไรทำมันแค่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแค่ลมช่วงหนึ่งมันพัดมาแล้วมันจะพัดไปมันไม่มีทางที่จะอยู่จีรังมันไม่มีอะไรจีรังหรอกในโลกใบนี้ในภพสามใบนี้มันมีเกิดขึ้นมันมีตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปแต่ใจของเราเนี่ยแหละที่เราจะมองเห็นว่ามันจะมาแล้วมันจะไปยังไงแล้ววันนึงเราจะเป็นผู้ชนะวิกฤตปี40เรายังเด็กๆอยู่เลยคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาผ่านมาเราเห็นบางคนที่ฆ่าตัวตายก็มีบางคนที่อยู่เท่าเดิมก็มีบางคนที่เติบโตขึ้นก็มีดังนั้นทุกวิกฤตเป็นอย่างนี้หมดการที่เราได้ผ่านถือว่าเป็นกำไรให้กับชีวิตตัวเองครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับก็ยิ้มให้กันเยอะๆเนาะกำลังใจสำคัญค่ะเราเห็นรอยยิ้มให้กันเนี่ยมันเป็นกำลังใจกันจริงๆนะใช่เนาะและใครอยากจะเห็นผลงานอะไรนะครับก็อยากให้แจ้งมาเลยผ
ผลงานเยอะมากอยู่ในรูปที่มันเป็นเสร็จแล้วเนี่ยแต่เคล็ดลับที่มันอยู่ข้างในนั้นน่ะผมก็อยากเปิดสอนมากเลยนะอยากเปิดสอนมากเลยแต่ว่าไม่มีเวลาในการที่จะบริหารจัดการการสอนเช่นการจะนัดคนการจะจัดสถานที่หรืออะไรเงี้ยถ้าสถานที่ไหนอยากให้เราไปเปิดเวิร์กช็อปฟรีสถานที่ไหนหรือว่าใครอยากเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการจัดเรียนการสอนได้บุญนะสอนฟรีเราพร้อมจะเป็นคนแบ่งปันความรู้เอาประสบการณ์ไปสอนแต่ผมแค่ไม่มีเวลาในการบริหารจัดการการสอนใครบริหารจัดการการสอนได้นัดคนได้วางแผนจัดสถานที่อะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนลงสอนพงกมุกเนี่ยเป็นคนลงสอนก็เราจะมาจอยกันร่วมมือซึ่งกันและกันเนาะก็ขอให้ผ่านทุกเรื่องราวไปด้วยกันด้วยใจใสๆนะครับวันคลิปต่อไปก็อาจจะเอาเรื่องราวใจใสๆมาฝากอีกนะครับตอนนี้เห็นฟันขาวๆไว้ก่อนฟันใหญ่มากอันนี้ใครเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆแวะมาทักทายครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับดีใจมากเลยก็เก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้ดูนะครับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกๆคนได้มาอ้าวมอสโอ้โหขอบคุณมากครับคุณมอสดีใจจังเลยมีอะไรก็ทักทายเข้ามานะครับอยากให้ช่วยเหลืออะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจบ้านหลังนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับถ้าไม่สะดวกก็วิดีโอคอลเข้ามาเพราะว่าก็สะดวกดีวิดีโอคอลก็ง่ายบางทีผมไม่ต้องแต่งตัวหล่อมาต้อนรับ มันทำแต่งานทำแต่โต๊ะทำแต่อะไรอ๋อตอนนี้ก็มีเครื่องเชื่อมใหม่มาแล้วนะเดี๋ยวพอเชื่อมคล่องๆแล้วเชื่อมแบบใช้แก๊สคือเชื่อมติ๊กจาก MMA แล้วก็เป็นติ๊กแล้วแล้วมุกก็พัฒนางานทำมือไปเรื่อยๆตอนนี้ของเขิงก็เยอะแยะเลยแล้วก็โปรเจกต์อันนึงนะเราก็อยากจะปรับปรุงพื้นที่บ้านที่เป็นสวนตรงนี้อยากจะให้มันเป็นช็อปเต็มพื้นที่ในนี้ที่แบบอยู่ได้ด้วยคือมันมีโจทย์อันหนึ่งก่อนจะลาจากไปผมนะครับคือผมคุยกับมุกว่ามุกเรามีบ้านหลังหนึ่งเนี่ย125ตารางวาเนี่ยเราอะอยากจะเอาเงินมาปรับปรุงที่นี่เพื่อทำที่นี่เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ของเราเลยหรือเราจะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออีกที่หนึ่งให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วก็ไม่รู้อีกที่หนึ่งมุกคิดเหมือนกับพงคิดเหมือนกับมุกตรงที่แบบเรามีอะไรอย่างเดียวเราจะดูแลได้อย่างเต็มที่โอ้โหมุกพูดมาผมแบบถูกใจเป๊ะเลยเพราะผมไม่ชอบมีอะไรหลายอย่างไม่ชอบมีของหลายชิ้นที่เราจะต้องดูแลเยอะบ้านมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลดังนั้นถ้าเรามีอยู่อย่างเดียวที่เราอยู่อาศัยได้ทำงานได้มีความสุขกับมันได้เป็นที่เวิร์กช็อปได้ถ้าเกิดแบบนึกถึงนะตรงสวนนะแล้วเรามีพื้นที่ที่แบบเป็นเวิร์กช็อปได้นะเราจะเปิดเวิร์กช็อปเต็มที่ในนี้เลยนะแล้วคนจะมาเรียนกันโอ้โหโคตรสนุกเลยว่าของมันอยู่ตรงนี้เวลาเราจะสาธิตอะไรเงี้ยก็ได้ผมยังอยากถึงแบบเปิดสอนกิจการเรื่องของการทำงานเวดดิ้งเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์มันมีรายละเอียดมันมีการแบบmanagement มันมีการผลิตติดตั้งมันมีการแบ่งงานกันทำมันมีการเพาะผลิตคนสิ่งที่ผมอธิษฐานมีอยู่4อย่างคือคนที่ดีคือลูกค้าดี2คืองานที่ดีทีมงานที่ดีและอนาคตที่ดีถ้าเกิดเราทำงานเวดดิ้งมันจะต้องมี4มิติเนี่ยทำยังไงให้ได้ลูกค้าดีๆวะเราจะคอนเทนต์ของเราคืออะไรจิตวิญญาณของเราคืออะไรคนเขาถึงจะรับรู้พอได้งานคนที่ดีงานที่ดีมันจะออกมางานที่น่าสนใจท้าทายงานที่รูปแบบงานที่อบอุ่นงานที่มีความหมายมีความรู้สึกอันนี้คืองานที่ดีพอเรามีงานที่ดีมันก็จะมีทีมงานที่ดีถูกไหมถ้างานเราโตขึ้นงานเราขยายมันนี้จะมีคนอยากจะมาทำงานกับเราและอันที่สี่อนาคตที่ดีมันก็เติบโตไปตามเรื่องไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นรากฐานไม่ว่าจะเป็นสมองไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจแล้วก็เติบโตไปนี่คืออนาคตที่ดีซึ่งถ้าที่พงพูดมา4อย่างเนี่ยคือทุกวันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้หมดนะได้ครบมาได้ครบแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขอ่ะอันดับนึงคือเรามีความสุขอ่ะคือก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่ในชีวิตเรา
นะที่ได้มาเจอที่ได้เป็นมิตรภาพกับเราเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้เราสองคนมีความสุขไปด้วยนะคะใช่นั้นวันนี้ถ้าถามว่าทำอะไรดีทำวันนี้ให้มีความสุขเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีจริงวันเมื่อวานก็ไม่มีจริงวันนี้วันนี้ดีสุดขอบคุณ I love today นะก็คือวันดีๆขอบคุณมุกขอบคุณทุกคนที่รายล้อมด้วยมีความสุขมากครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไปแล้วนะคะเราสองคนนะคะให้กำลังใจทุกคนเลยไว้ตามดูกันคลิปหน้าว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยอะไรกันเนาะงั้นวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่มารับชมกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย